สายน้ำจ่ายามแรงเมื่อนี้มีนักท่องเที่ยวไทยมาพี่น้องโดนนะพี่น้องบริเวณนักท่องเที่ยวไทยเป็นเขามาลินเนาะเมื่อนี้ฮะก็เห็นเลยสงสัยมาจากกรุงเทพเนาะเบาไทยบายดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดียามแรงเด้อมื้อนี้พามาเบิ่งก็เจ้าดินน้ำคือเก่ามื้อนี น้ำเพลินเลยพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศยามแรงเนาะบรรยากาศใส่น้ำจ๋าฮอดปีใหม่เลยเด้พี่น้องไงใกล้ฮอดปีใหม่นะเลิกเที่ยนมากกันพากันมาลินน้ำเนาะไปเดี๋ยวกินแค่จริงในอากาศโคตรหนาวเลยนะพี่น้องเลยบ่หนาวว่าผู้สาวเล็กน้อยว่าหนึ่งว่าสองโอ้โหปีใหม่นะพี่น้องขาเบิ่งปีใหม่ล่าเนี่ยโอ้นะเขาจะเขาหนาจะมาตั้งบูธเบียร์อยู่เท่านี้นะเดี๋ยวบัตรติงผ้ามารอเบิ่งอีกเด้อปีใหม่ปีนี้กะกสิได้ลินอยู่ใส่สมบูรณ์แน่นอนนะครับบางทีกสิเป็นเมื่อบ้านเกิดพี่น้องบ้านเกิดสารวัตรนะเนาะที่เฮาไปดินอยู่บ้านลินอยู่ใส่สมบูรณ์นําแล้วก็ลินอยู่สารวัตรนําเนาะไก่สิฮอดพี่ใหม่เนี่ยเด้พี่น้องเอ้ยมองนี่น้ำน้ำมันเลิกเนาะมันกว้างดีน้ำใสดีบ่เนี่ยพี่ใหม่นี่คนคือสิมาลินลายมองนี่นะมีแต่ผู้สาวพี่น้องเอ้ยป่ะเดี๋ยวบัติงขี่รถเลาะเบิ่งเด้อยาบนเกาะบรรยากาศนี่อยากคลายคือวังเวียงไปแล้วได้พี่น้องเลยบัดนี้เขาเจ้ากับสลาดเนาะเขาเจ้ากับเอายางตีนรถนะไม้คนเสาดินแต่ว่าบัดนี้ว่าไปหลินอยู่ลุมพูนคือสิครับมันก็เลิกแน่เนาะเมื่อนี้เห็นนักท่องเที่ยวไทยพี่น้องเลยเพิ่นมาหลินลายเลย
จากที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าดราม่าสูงใหญ่นะเนาะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ส่งมาติ่งนะว่าเกี่ยวกับประธานมวยลาวเฮานะก็คือสิฮู้กันแหละเนาะประเด็นก็คือว่าโอ้มันก็ชื่อหน้าบ่เกี่ยวติยังหั่นน่ะแต่ลางๆมานี่และมื้อนี้มาเห็นนักท่องเที่ยวไทยพี่น้องก็ถือว่ามันก็โอ้กันคันสิเว้าแล้วมันก็อยากดราม่านะเนาะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องมวยเฮานะเรื่องมวยเรื่องมวยกุนคแมกับมวยไทยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเพียงที่ว่ากลุ่มคนคนหนึ่งเท่านั้นเนาะที่ว่าบอกให้เฮาแบบผิดแบบบอกเฮาเข้าใจผิดกันนะเนาะแต่ว่าก็เห็น2ใหญ่ๆเนาะคือ2ไอ้ที่ว่าเฮาแข่งกันนะกูอยู่ที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์คนไทยนะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ออกมาให้ความคิดความเห็นเนาะก็มีคนไปคอมเมนต์2เพิ่นอยู่เนาะเพิ่นก็บอกให้ซ้ําเนาะบอกว่ามันบ่มีประโยชน์นะสิเว้าไปมันก็ผิดกันซื่อๆเนาะก็บ่เลยก็เลยบ่เว้าอีกอย่างมันก็เป็นคําเว้าของคนคนหนึ่งซื่อๆเนาะแต่เฮาก็บ่ได้คิดหยังหลายตัวนี้ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเอ้ยถ้าเว้าผิดประการใดเนาะเอาเป็นว่าบ่ต้องเว้าดีกว่าพี่น้องเอ้ยยานมันดราม่าเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เห็นนักท่องเที่ยวเพิ่นเขาจะเข้ามาดินร้ายแล้วนี่เห็นว่าเพิ่นยากมากเป็นท้ายเลยมีแต่คนไทยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเขาสังเกตคนไทยนี่เขาสิหูแล้วนะเนาะเพราะว่าการแต่งตัวของเพื่อนนะจะบุคือคนอยู่แถวนี้เนาะจะเป็นลักษณะแบบนั้นของเที่ยวนะเขาก็หูแล้วเนาะคนไทยบัดยากเขาไปไกลๆกันพอดีเพื่อนก็แบบเบาภาษาไทยนะเนาะมาติ้งก็คืออยู่ได้ว่านักท่องเที่ยวไทยเพิ่นสิบอกเขามาลินลาวนะก็ถือว่าเพิ่นยังเขามาดินอยู่กับบูฮูคือกันเนาะว่าเพิ่นไปเที่ยวไซมาแน่ฮู้แต่ว่ามื้อนี้บ่ติงมาแลนสายน้ําจังก็เลยเห็นเพิ่นมาหลายคนเด้ประมาณ8 9คนได้เนาะบ่ติงคิดว่าน่ะเพิ่นน่าจะมาแต่วางเวียงเนาะเพราะบางเวียงมันอยู่ไกลกับไซสมบูรณ์เนี่ยเขาเดินทางมาตั้งแต่ทาเหือกับหอดเนาะนักท่องเที่ยวไทยเขามาลินไซสมบูรณ์แล้วพี่น้องถ้าว่าไทยหูเพิ่นก็ขออนุญาตเด้อบ่ตั้งใจแบบว่าสิถ่ายไปในทางที่มันบ่ดีเนาะเพียงแต่อยากถ่ายเบิ่งว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเพิ่นเข้ามาลินแข่งไซสมบูรณ์เนาะบรรยากาศยามแรงคือเก่าพี่น้องเอ้ยเพื่อนพากันยางถ่ายหูบลิ้นขออนุญาตถ่ายภาพเด้อเจ้าเด้อบ่ได้เจตนาไปในสิ่งที่บ่ดีได้ตีก็อายเนาะเพิ่นรักถ่ายหูเพิ่นจะน้อยเพิ่นเอาหม้อนี่คือว่าถ่ายหูเพิ่นเลยอยู่เป็นไรเนาะพี่น้องว่าถ่ายบรรยากาศจำแรงให้เบิ่งเนาะวันนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์ใกล้ฉลองปีใหม่แล้วเด็กน้อยวัยรุ่นเนาะเจ้ามาดินน้ำ